เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองครับในจังหวัดยะลายังคงตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางหลักตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเน้นตรวจสอบบุคคลและยานพาหานะต้องสงสัยอย่างต่อเนื่องครับเพื่อป้องกันคนร้ายฉวยโอกาสก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในช่วงเปิดเทอมในช่วงเปิดเทอมครับขออภัยครับและเดือนถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม พลตรตรีกิษฎดาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาบอกว่าในช่วงเปิดเทอมทุกหน่วยได้บูรณาการร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยของครูโดยมีกำลังภาคประชาชนเข้ามาสนับสนุนในการรักษาความปลอดภัยเส้นทางต่างๆส่วนจุดรับส่งความรับผิดชอบของแต่และหน่วยงานจะเน้นหลีกเลี่ยงพื้นที่ซ้ำซากซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากให้กับครูอยู่บ้างแต่เพื่อปลอดภยัย จำเป็นต้องปฏิบัติตามแผนจากการปฏิบัติที่ผ่านมาเชื่อมั่นว่าจะสามารถควบคุมพื้นที่ได้ครับขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งการให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเตรียมพร้อมรับเปิดเทอมตรวจสอบทำความสะอาดอุปกรณ์การสื่อสารการเรียนการสอนให้ให้มีความปลอดภัยครับ อาคารเรียนโดยสัปดาห์แรกครับให้ผู้อำนวยการโรงเรียนออกมารอรับนักเรียนหน้าโรงเรียนร่วมกับครูเวรด้วยพร้อมประสานตำรวจดูแลการข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปดูมาตรการและบรรยากาศของร้านขายชุดนักเรียนและเครื่องเขียนในเทศบาลเมืองชัยภูมิกันบ้างนะครับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานออกมาเลือกซื้อกันอย่างคึกคักเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในสัปดาห์หน้าขณะที่ผู้ประกอบห้างร้านต่าง ได้จัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเลยครับพร้อมปักชื่อให้ฟรีเพื่อดึงดูดใจลูกค้าส่วนราคาชุดนักเรียนปีนี้ปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับตัวละ10บาทมีตั้งแต่170ถึง480บาทขึ้นอยู่กับยี่ห้อและขนาดแต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็เลือกซื้อในราคากลางๆนะครับตัวละไม่เกิน300บาทหรือซื้อเฉพาะเท่าที่จำเป็นครับ